สบการณ์คนลุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพิธีกรฝีปากกล้าทุกคนรู้จักเธอแน่นอนนะครับคุณอ้วนรีเทิร์นเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าคุณอ้วนเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเคยสัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับนี่นะฮะอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับพบกับคุณอ้วนรีเทิร์นได้เลยครับพี่อ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับโอ้ครับเชิญแล้วพี่อ้วนเชิญนั่งก่อนเลยนะครับผิวพรรณนี่ผ่องสง่าเหมือนเดิมเลยนะฮะคนมีความรักก็เป็นอย่างนี้ฮะถ้าอยากผ่องมันก็มีความรักบ้างสิคะอย่ามีแต่ความใคร่กันฟังด้วยฟังพี่อ้วนเขาด้วยความใคร่น่าจะมีคนเดียวฮะพี่อ้วนฮะด้วยความพี่อ้วนเป็นคนที่มีฝีปากแบบว่าเก่งกล้ามากนะฮะไม่กลัวใครเลยอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยพี่อ้วนเชื่อไม่เชื่อครับคือเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอมาเจอกับตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังก้ำกึ่งว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่เราสัมผัสมีแบบเจอกับคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวมีไหมฮะก็ถ้าถามว่ามีไหมอันนี้ค่อนข้างจะเจอกับตัวเลยก็คือเตี่ยเนี่ยคือพี่เชื่อว่าเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งพี่เชื่อว่ามีจริงๆครับคือที่แรกเลยพี่นอนอยู่กรุงเทพมาทำงานกรุงเทพแล้วปุ๊บเนี่ยพอ7 โมงเช้านางคนก็โทรศัพท์มาบอกว่าเตี่ยหกล้มไม่รู้สึกตัวแล้วเตี่ยหกล้มไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็รีบไปเลยไปรีบกลับต่างจังหวัดไปหาเตี่ยวันฝนดาวตกปีนั้นนะวันที่15พฤศจิกาแล้วไงต่อแล้วก็ขับรถไปปรากฏว่าเตี่ยเนี่ยหกล้มแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วนะคือกระดิกตัวไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เราเตี่ยเนี่ยเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพเข้ามารักษาตัวที่กรุงเทพจนกระทั่งแบบว่าร่างกายเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วแต่นี้พี่ก็เอาเตี่ยเนี่ยไปรักษาที่ไปฟื้นฟูที่สถานบำบัดผู้ป่วยไงแล้วก็แต่กลับไปนอนบ้านนะพี่กลับนอนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ 3-4 วันสุดท้ายก่อนเตี่ยจะตายเนี่ยนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนกรนเหมือนนอนกรนอยู่ข้างเราเนี่ยพอตื่นมาก็ไม่มีแล้วนี่เราจำได้ว่าเสียงกรนนี่คือเสียงกรนของเตี่ยของเตี่ยคือรู้เลยรู้เพราะว่าเสียงกรนของคนจะไม่เหมือนกันเราก็รู้อ้าวันนี้ทำไมเสียงกรนของเตี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเยี่ยมเตี่ยก็ไม่เป็นไรเป็นอยู่ 3-4 วันวันนั้นไปหาเตี่ยก็ตายทั้งวันตายคามือเลยครับป้อนข้าวเตี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อุ้มเตี่ยขึ้นมาแล้วก็แกก็ช็อกตายคามือพี่อ้วนเลยตกใจเหมือนกันตอนนั้นนะแล้วก็ใช่ก็อยู่ดีก็ช็อกแล้วก็แล้วพี่ทำไงฮะเตี่ยก็ตบเตี่ยแล้วก็เรียกตะโกนเรียกหมอก็ตบแล้วก็ตบไหล่ตบแขนแล้วก็ดึงตัวแกให้แกรู้สึกตัวใช่ไหมแกพอแล้วพอหมอมาเสร็จปุ๊บพี่ก็มายืนข้างๆแล้วปรากฏว่าหมอก็เอาไม่ไหวแกบอกว่าเขาบอกว่าหัวใจวายฉับพลันเขาบอกว่าเตี่ยจริงๆเนี่ยควรจะเหมือนจะเสียตั้งแต่50วันที่แล้วนะแกก็ว่าอย่างนี้แล้วพี่ก็เอาเตี่ยเนี่ยไปทำศพที่เพชรบูรณ์ผู้เตยครับแล้วก็วันที่ 2 วันที่ 3ขณะที่พี่น้องนั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบกลิ่นเหม็นเหม็นศพผสมกับยาฉีดศพอ่ะมันโชยมาฟุ้งอยู่พวกเราทุกคนก็มองหน้าแล้วก็สงสัยโรงพยาบาลเขาฉีดยาฉีดศพให้เตี่ยไม่ดีคงจะเตี่ยคงจะเน่ามีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำใจไม่รู้จะทำยังไงก็คือคงจะเน่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเผาศพนี่ก็คือพอเปิดออกมาก็คือไม่มีกลิ่นอะไรไม่มีกลิ่นแล้วก็เตี่ยก็ไม่เน่าด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่พี่เห็นนะก็คือพอเผาศพเตี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็เอาห่อผ้าด้วยความไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าจะต้องเอาไปลอยอังคารทำยังไงเพราะว่าสมัยก่อนเราก็ยังเด็กๆอยู่ใช่ปะพี่ก็ห่อเอากระดูกเตี่ยห่อใส่ผ้าแล้วก็เอาใส่เข้าไปในรถวางไว้ในหลังรถเราแล้วก็จะไปลอยทะเลนึกในใจว่าจะไปลอยทะเลคือจะไปโยนทิ้งทะเลอย่างเดียวไปปล่อยลงในทะเลอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่ามันจะต้องมีพิธีอะไรหรือเปล่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็ไปนอนบ้านเพื่อนที่สัตหีบก่อนรถเนี่ยก็จอดไว้หน้าบ้านตรงที่จอดรถแล้วก็ไม่ได้บอกเขาว่าในรถมีกระดูกเตี่ยเพราะว่ากลัวเขากลัวหรือว่าเรากลัวว่า
เขาจะคิดว่าเอาแล้วคนกระดูกคนตายไปบ้านเขาหรือเปล่าแล้วก็ไม่บอกเขาว่าทิ้งไว้ในรถเงี้ยแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านดึกๆเพื่อนก็ลุกขึ้นมาอ้วนขโมยที่มันอยู่ที่รถเธอครับเขาเห็นคนอยู่ในรถเขาได้ยินเสียงกระแอมเขาเห็นว่าขโมยเราก็ลุกขึ้นมาดูพอลุกขึ้นมาดูจริงก็ไม่มีก็นอนใหม่อ้วนขโมยอยู่ในรถเธอเลยอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าขโมยอยู่ในรถเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาดูอีกก็ไม่มีอย่างเงี้ยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บตอนเช้านะเราก็นั่งนอนไม่หลับแล้วนอนก็ไม่หลับแล้วตอนเช้าก็ลุกขึ้นมาก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าตรงเนี้ยคือกระดูกเตี่ยเนี่ยอย่างเพื่อนน่ะไม่รู้เลยเขาก็ว่าขโมยนั่งอยู่ในรถอย่างเงี้ยจะเลยจะก็จะแล้วเพื่อนได้บอกหรือเปล่าว่าคือเห็นเป็นลักษณะยังไงครับเขาก็บอกว่าเหมือนมาเห็นคนนั่งอยู่ในรถแต่ไม่ได้เห็นแกแอมด้วยแต่ไม่ได้เห็นชัดอะไรเออเห็นคนนั่งเขาขึ้นมาปลุกเราว่าขโมยจะขโมยรถหรือเปล่าอะไรครับแล้วสุดท้ายก็ไปลอยอังคารแล้วก็พอไปลอยอังคารเสร็จวันนั้นก็กลับกรุงเทพเลยใช่ไหมกลับกรุงเทพก็เหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากมาถึงก็ยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยนะก็ก้มล้มลงไปนอนบนเตียงเปิดไฟอยู่เงี้ยก็ล้มลงไปตัวไปนอนแล้วก็มันเราก็ตื่นมาใช่ไหมยังไม่ได้อาบน้ำตื่นมาสักตีสามตีสี่ตื่นมาก็ตื่นลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มองเห็นเตี่ยนะนอนประมาณสักสองวินาทีนอนมองเราอยู่นอนคู่กับเราเลยแต่ว่าเตี่ยเนี่ยทำไมสมัยตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกจะไว้หนวดแกจะโกนไว้หนวดแต่ตรงนั้นนะไม่มีหนวดโกนหนวดออกตอนนี้ตอนแกป่วยจะโดนโกนหนวดออกแล้วก็เห็นตรงนั้นนะสักสองวินาทีเห็นจริงๆแล้วก็เห็นกับตาเราก็เลยเชื่อว่าเตี่ยเนี่ยเป็นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งยังอยู่กับเราช่วงนั้นวิญญาณเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นวิญญาณใช่ไหมเห็นใช่ประสบการณ์คืออันนี้ถ้าเกิดว่าคนเล่าบางทีก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่าอันนี้คือมันเห็นกับเราเองคุณอ้วนรีเทิร์นได้มาเล่าถึงดวงวิญญาณของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วยังกลับมาวนเวียนและประสบการณ์ขนหัวลุกเรื่องต่อไปจะหลอนขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับเรื่องที่มันชัดๆมากๆเลยอะนะก็คือเรื่องบ้านเช่าอยู่ที่สมัยก่อนมันเป็นอำเภอสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมยังไม่เป็นจังหวัดพี่ก็ไปเช่าบ้านอยู่เป็นบ้านไม้เนี่ยประมาณสัก5ห้องเป็นไม้เป็นเรือนแถวห้องแถวไม้แล้วพี่เนี่ยอยู่ห้องริมพี่อยู่ห้องริมแล้วก็บ้านหลังนี้มันก็จะเขาบอกว่ามันว่างมาประมาณสัก3ปี4ปีแล้วค่าเช่ามันถูกเดือนละ150บาทเลยสมัยก่อนใช่มั้ยอันนี้พี่ก็เห็นว่ามันก็อยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วมันก็พอจะทํามาหากินได้ใช่มั้ยพี่ก็เลยไปเช่าบ้านหลังนี้แล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนเป็นช่างเสริมสวยไงนะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันก็จะเป็นมีช่วงหน้าบ้านช่วงกลางบ้านแล้วก็หลังบ้านใช่มั้ยอันนี้หน้าบ้านพี่จะไว้เป็นร้านเสริมสวยส่วนตรงกลางบ้านเนี่ยพี่จะทําเป็นที่นอนพี่นอนตรงนี้เลยพี่เนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วบางคืนนะก็เคยมีอยู่ 2-3 ครั้งนะมันเหมือนมีคนมาจับเท้าเราแต่ว่าจับนอกผ้าห่มนะเหมือนอะไรมาลูบๆเท้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสะดุ้งเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นมาดูบรรยากาศตอนลุกขึ้นมาดูก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนแบบมันมีอะไรน่ากลัวนะแต่ว่ามันตอนลุกมาเห็นอะไรไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำไมกลัวในใจอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 ครั้งนะสำหรับตัวพี่นะแต่ว่าคนในบ้านที่จำเป็นที่ต้องย้ายบ้านออกก่อนเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยคือเหตุการณ์แรกเลยก็คือพี่เนี่ยอยู่กับน้องสาวซึ่งน้องสาวมีลูกเล็กๆด้วยใช่ป่ะครับเขาก็พาลูกสาวเนี่ยไปเข้าห้องน้ำหลังบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นห้องน้ำแบบนั่งยองๆใช่ป่ะลูกสาวก็2ขวบ3ขวบอะไรเงี้ยก็นั่งยองๆอยู่แล้วก็แม่เค้าก็ลงมาเฝ้ายืนเฝ้าหน้าห้องน้ำในขณะที่หลานสาวเนี่ยนั่งยองๆอยู่แล้วเค้าก็จะโงกหน้ามาแม่ใครยืนอยู่หลังแม่อุ๊ยอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่ก็อุ๊ยไม่มีลูกไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งอึต่อหลานสาวแล้วเค้าก็แม่ใครยืนน่ะตัวเปียกๆอยู่หลังแม่อย่างเงี้ยในห้องน้ําในบ้านน่ะนะพอเสร็จปุ๊บแม่เค้าก็ตกใจก็รีบพาลูกแบบวิ่งขึ้นนอนเราก็อะไรอ่ะวิ่งอะไรเนี่ยเค้าก็ไม่พูดแล้วก็วิ่งขึ้นที่นอนเอาลูกขึ้นไปห้องที่นอนแล้วก็กลางคืนเค้าก็จะไม่กล้าลงมากันอีกเลยอันเนี้ยนะแล้วก็ตอนนั้นก็มีน้องสาวอีกคนนึงเล็กๆอยู่4ขวบพี่ก็เอามานอนด้วยที่
ตรงที่พี่นอนนั่นแหละแล้วปรากฏว่าเขาก็มาทุกวันนะตอนนั้นเขาก็มานอนทุกวันไม่ได้อะไรก็มานอนด้วยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็นอนอยู่เขาร้องกรี๊ดขึ้นมาเลยกรี๊ดกินแล้วก็เราก็เอ้ยอะไรอะไรแล้ววิ่งกอดเขาใช่ไหมเด็กๆผู้หญิงอ่ะเขาตัวสั่นนะสั่นแล้วก็บอกไม่รู้ใครนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงมุ้งเนี่ยขายาวๆนั่งอยู่เราก็เฮ้ยไม่มีเราก็แบบไม่มีอะไรเงี้ยก็กอดเขาแล้วทีนี้เด็กสี่ขวบพุกกี้จนกระทั่งเราตกใจไปด้วยอ่ะมีนั่งอยู่นั่นนั่งอยู่นั่นอะไรเงี้ยแล้วคืนนั้นก็ต้องพาเขาออกจากบ้านแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยนะแล้วหมอว่าไงเขาเป็นอะไรหมอเขาแบบตกใจเด็กตกใจมีปัญหาโทษนะฮะมีปัญหาทางจิตหรืออะไรป่ะไม่มีเป็นเด็กปกติเป็นเด็กปกติทุกวันเรียบร้อยปกติปกติแต่อยู่ดีก็เพี้ยนคิดขึ้นมาว่าเห็นอะไรนั่งอยู่หลังมุ้งเด็กแค่4ขวบใช่แล้วได้ไปถามน้องหรือเปล่าฮะว่าเขาเห็นอะไรครับเขาก็บอกว่าเห็นคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ไม่มาที่บ้านนี้อีกเลยเขาเป็นไงคนยังไงคนรูปลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่าเห็นคนนั่งอยู่พิงเสาอยู่แล้วก็ขายาวๆเขาเห็นอย่างนี้เขาก็คิดแล้วก็ไม่มาที่นี่อีกเลยครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราต้องย้ายบ้านเลยนะคุณแม่เนี่ยไม่สบายหนักสมัยก่อนเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็แบบหลายสิบปีนะต่างจังหวัดมันก็ไม่เจริญใช่ไหมแม่ก็มานอนที่นอนเราเนี่ยก็มานอนแล้วก็นอนหลับแม่ก็นอนอยู่แล้วแม่เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังนอนหลับอยู่เนี่ยสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ได้ยินเสียงน้องสาวคนที่มีลูกอ่ะเดินลงมาจากชั้นบนแล้วก็ผ่านมุ้งไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงอาบน้ำอ่ะสู้สู้สู้เหมือนคนอาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็ลืมตาเป็นคนป่วยใช่ไหมกำลังจะหายใช่ไหมแล้วก็แกหนักมากในช่วงนั้นอ่ะแกหนักแบบเป็นเยอะมากอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินกลับมาแม่เขาเข้าใจว่าน้องสาวเนี่ยเดินกลับมาเขาก็เรียกขอน้ำกินหน่อยแล้วตอนนี้ไอ้คนเนี้ยที่เดินผ่านไปนุ่งกระโจมอกผมเปียกเดินผ่านไปเนี่ยมันหันกลับมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่อีหมวยแล้วหมวยหันมาตัวหมวยเนี่ยตัวหมวยหันมาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หมวยแล้วทำยังไงต่อก็คือแม่ก็กรี๊ดแล้วก็ไอสิ่งที่แม่บอกว่ากำลังที่เห็นน่ะมันก็หายไปแล้วทุกคนต้องออกจากบ้านคืนนั้นเลยตีสามไม่มีใครอยู่แต่แม่เห็นหน้าเป็นหมวยถูกไหมไม่ใช่แต่หมวยพูดออกมาไม่ใช่หมวยไม่ใช่คือแม่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นหมวยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วขนาดคล้ายกันพอเดินผ่านมาบอกว่ากูไม่ใช่อีหมวยแล้วพอหันมาอย่างนี้คือหันมาพอแม่เห็นว่าไม่ใช่หมวยเสร็จก็กรี๊ดเลยแม่ก็ตกใจแล้วก็ต้องทุกคนในบ้านนะต้องออกจากบ้านคืนนั้นเลยแต่ถ้าถามพี่ว่าพี่ทำมาค้าขายดีไหมที่บ้านหลังเนี้ยพี่ทำมาค้าขายดีมากนะทำขึ้นมากนะบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าสุขภาพจิตเสียคือพี่ไม่เสียแต่คนในบ้านเขาไม่เอาแล้วเพราะตัวพี่อ้วนไม่เคยเจอนะไม่คือเจอแรงที่สุดก็คือมาลูบขาแค่นั้นเองนะแค่มาลูบมาลูบขาอ่ามาลูบขาแล้วก็เหมือนแบบว่ามันมีเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาบ้างแต่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นบ้านติดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพยายามไม่คิดตรงนี้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่บ้านหลังเนี้ยอยู่นานไหมพี่ว่าอยู่นานไหมครับอยู่ประมาณ3ปีพอทุกคนเจอแบบนี้เราก็มองย้อนกลับไปว่าตอนที่มีอะไรมาลูบขาเราอะมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรากลัวไงสุดท้ายก็ต้องออกจากบ้านนี้ทั้งหมดครับแล้วก็พอออกจากบ้านนี้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่มาเก็บของคือไม่ไหวแล้วอะทุกคนเก็บของออกจากบ้านแล้วจากบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยก็เลยไปถามบ้านฝั่งตรงข้ามไม่ได้ไปถามไปนั่งคุยกับเขาเขาก็บอกว่าย้ายเราบอกย้ายอยู่ไม่ได้ทำไมถึงอยู่ไม่ได้เขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าคือคนในบ้านทั้งหมดเจอแบบนี้นี่คือเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงดนตรีอะไรอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมีบ้างเสียงระฆังเสียงกระพวนอะไรได้ยินเรื่อยๆดังมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราก็เข้าใจว่ามันเป็นบ้านติดกันหรือเปล่าเพราะมันคือห้องแถวไม้ซึ่งมันไม่เก็บเสียงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้คนวันที่มาเก็บของเขาก็บอกว่าบ้านเธอเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดสามบ้านหลังเนี้ยหลังเนี้ยได้นานที่สุดอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็ถามบอกทำไมเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
สิ่งที่พวกเธอเห็นนะทุกคนเห็นกันมาหมดแล้วในบ้านหลังนี้คือมันมีผู้หญิงแก่อยู่คนนึงเป็นผู้หญิงที่ว่าลูกเข้ามาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะนั่งจะอยู่ในบ้านหลังเนี้ย2วัน3วันจะเปิดประตูบ้านออกมาซื้อกับข้าวซื้อไข่ซื้อถ่านซื้อข้าวสารไปทำกินในบ้านก็จะปิดตัวอยู่เงียบๆอยู่ในบ้านทำอย่างนี้มาตลอดแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยป้าคนนี้ก็ไม่ออกมาจากบ้านเลย10 กว่าวันสิบกว่าวันไม่ออกมาจากบ้านแล้วปรากฏว่าเขาก็ได้กลิ่นเหม็นกันเขาก็เลยงัดบ้านเขาไปดูปรากฏว่าป้าคนนี้นอนตายโดยนั่งตายโดยการพิงเสาอยู่ตรงที่พี่นอนนะเหมือนแกป่วยคือตอนเข้าไปคือหน้าอกเน่าหมดแล้วแล้วก็นอนแล้วก็ยืดขาพิงเสาแล้วก็เสียชีวิตบวมชึ่งอยู่ในนั้นตรงที่พี่นอนที่บอกว่าขายาวนั่นแหละใช่ตรงที่หลานตรงที่น้องสาวเห็นนั่นแหละที่เด็กมันเห็นนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราแบบโอ้โหแล้วก็บอกตรงที่พี่อ้วนนอนเนี่ยคือที่เขาทำศพแล้วก็ตั้งศพกันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าถามพี่ว่าพี่เป็นคนกราบไหว้บ้านกราบไหว้ผีกราบไหว้พระไหว้อะไรอยู่แล้วพี่ก็เลยคิดว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองแสดงว่าหลานที่เจอเนี่ยเด็กไม่โกหกแน่ๆถูกไหม4ขวบโกหกไม่ได้อยู่แล้วโกหกไม่ได้แน่แสดงว่าเด็กมันเห็นจริงครับพี่อ้วนก็พี่ก็คิดว่ามันเห็นจริงอะนะเพราะถ้ามันไม่เห็นจริงอย่างเข้าห้องน้ำอยู่บอกแม่ใช่อะไรใครยืนอยู่ข้างหลังแม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันจะโกหกเพื่ออะไรแล้วก็แม่น่ะ3:00เห็นอย่างนี้จะออกจากบ้านไหมจะพาลูกขนออกจากบ้านไหมปี2ปีที่แล้วเคยไปสระแก้วก็ขับรถไปดูว่าครั้งหนึ่งเราเคยอยู่บ้านตรงนี้อะไรเงี้ยก็ปิดล้างไม่มีคนอยู่อ๋อคือตัวบ้านยังอยู่หลังจากพี่อ้วนออกก็ไม่มีใครอยู่แล้วไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนไปเมื่อ2ปีเนี่ยไม่มีคนอยู่เขาก็บอกไม่มีคนอยู่แล้วมันกลายเป็นแบบห้องแถวเก่าๆล้างๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่อ้วนมากครับโอ้ฮะแล้วเดี๋ยวมีประสบการณ์อะไรแบบสยองขวัญแบบนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกได้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ้วนครับล่วงหน้าด้วยนะครับมีความสุขครับพี่Oh.